ี่รู้ไหมนอกจากคุณกิ๊กเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสายบุญแล้วเขายังเป็นสายบุญที่ต้องเจอมารผจญตลอดเวลาเพราะมักเจอเรื่องลี้ลับเคยเจอเจอมาจับที่บ้านท้ายก็มีใช่ค่ะใช่หรือว่าเจอแบบตอนที่หนูไปปฏิบัติธรรมที่ลำปางเนี่ยค่ะมาแล้วก็เหมือนกับเอาเหล็กเนี่ยมารูดที่ตัวเหล็กดัดตึ๊ดๆๆๆแล้วก็มาเคาะประตูปัง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 เป็นเสียงเหรอเป็นเสียงเลยคือเขามาบังเอิญมันเป็นคืนสุดท้ายของการปฏิบัติค่ะพี่โน้เขาก็จะมาขอส่วนบุญจากเราที่ก็นึกว่าครูบาอาจารย์มาแกล้งมาเคาะปัง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 ตอน5:06 นกิ๊กแต่กิ๊กเมื่อตอนนั้นวันนั้นกิ๊กง่วงกิ๊กก็เลยไม่กลัวแปลกนะเวลาผีมาหลอกตอนง่วงเนี่ยคือผีเพ้อเราก็ไม่กลัวจริงๆใช่แล้วเขาก็มาถึงประตูเคาะกัก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 เราก็ไม่เปิดเขาก็กรีดไปต่อรอบกุฏิเลยค่ะแล้วพอแผ่เมตตาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะหายไปก็คือเสียงหมามันจะหยุดก่อนแล้วตุ้ยอะตุ้ยเคยเจอไหมตุ้ยอีนี่ตัวกลัวผีเลยป่ะเมื่อกี้พี่ตั๊กนักกิจเรื่องตกใจแล้วเมื่อกี้ตุ้ยเคยเจออะไรที่มันเล่นลับที่มันเป็นแน่ใจว่ามันเป็นผีอ่ะผมอ่ะตั้งแต่เล็กจนอายุ23เข้าวงการเนี่ยไม่เคยเจอผีพอ23ปุ๊บเหมือนจูนเป็นจูนติดเข้าเราเริ่มจิตใจอ่อนไหวเริ่มมาเล่นละครเริ่มครอบครูเริ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะมันกลายเป็นเหมือนแบบไปจูนติดเจอยังไงเจอครั้งแรกตอนอายุ23ที่เข้าวงการปีแรกเลยไปถ่ายซิทคอมเรื่องนึงอยู่ในสตูแล้วเราก็แบบทีมงานก็หวังดีอ่ะเห็นเราถ่ายตั้งแต่แบบเช้ายันเกือบเช้าแล้ววันรุ่งขึ้นก็ต้องเช้าอีก อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ไปนอนแยกคนเดียวเลยวันแรกก็จะแบบได้ยินเสียงคนเรียกตุ้ยชื่อเราเลยใช่ครับผมก็สะดุ้งตื่นมาก็มองตรงประตูมันจะมีแบบกระจกคือให้เห็นก็ไม่มีใครถ่ายอย่างนั้นอีกหนึ่งวันก็ไปนอนที่เดิมอีกวันรุ่งขึ้นก็ไปนอนที่เดิมอีกคราวนี้เหมือนแบบคนง้างมืออย่างเงี้ยแล้วตบเข้าที่ปากตุ้ยหรอปากผมหัวเข้าไปเลยตอนนั้นคุณหลับอยู่ผมหลับอยู่แล้วแบบผมก็แบบถ้าสนิทกันก็โกรธอ่ะตีกันขนาดเนี้ยเพราะมันเจ็บนะมันเจ็บเลยอ่ะมันหัวเข้าไปเหมือนคนตีจริงๆใช่ครับเหมือนคนตีแล้วมันเจ็บพอมันเจ็บเสร็จปุ๊บมันค่อยๆชาลงตัวผมเป็นแฟนคลับพี่ป๋องกระพลทองพับผมฟังเรื่องผีตั้งแต่ก่อนเข้าวงการผมก็จะรู้ว่าโดนผีอำเป็นยังไงอะไรยังไงโดนผีอำนี่ว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือมั่นใจว่าเนี่ยน่าจะเป็นผีอำเพราะมันขยับไม่ได้ที่ลงมันขยับไม่ได้มันอะไรไม่ได้เลยแล้วมันชาในทั้งตัวอะไรเงี้ยจนหลุดปุ๊บก็ลุ้นว่าลืมตามจะเจอว่าไม่เจอก็ไปถามว่าพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นช่างหน้าประจำอยู่ที่นั่นแล้วเขาชอบมาหยอกซึ่งช่างหน้าตายไปแล้วตายไปแล้วแล้วเขาเดานะว่าผมคงจะกรนผมเหนื่อยมากอะผมจะกรนก็เลยแบบหยอกซะเลยอย่างเงี้ยแล้วครั้งแรกในชีวิตแล้วหลังจากนั้นมาผมก็จะกลายเป็นจูนได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็รู้สึกได้ใช่ครับแต่ไม่เคยเจอเป็นตัวนะโดนเต็มๆอันนั้นน่ะเต็มๆเลยคือผมคนเชื่อเรื่องผีอยู่แล้วและตอนนั้นก็เป็นกลางคืนซะด้วยกลางวันด้วยกลางวันด้วยเหรอกลางวันเลยครับกลางวันแสกๆแล้วเรื่องผี